อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติทุกที่21สิงหาคมนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่แผนกสัตวบาลในพระองค์รับสุนัข13ชีวิตที่ถูกเจ้าของทอดทิ้งจนสู้ผอมให้นำไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนครับเจ้าหน้าที่แผนกสัตวบาลจากสำนักพระราชวังและนายสมชวนรัตนมังคลานนท์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์นำยานพาหนะสำนักพระราชวังรับสุนัขพันธุ์เกรดเดนจำนวน13ตัวไปฟื้นฟูสภาพรักษาร่างกายที่โรงพยาบาลสัตว์ของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นำสุนัขมาจากบ้านของผู้เลี้ยงที่ตำบลลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีซึ่งผู้เลี้ยงดูบอกว่าก่อนหน้านี้ตั้งใจนำมาเพาะขายแต่ไม่มีความรู้เพียงพอประกอบกับประสบปัญหาการเงินไม่มีเงินซื้ออาหารจึงทำให้สุนัขสู้ผอมจากการตรวจประเมินอาการสุนัขพันธุ์เกรดเดนทั้ง13ตัวพบว่ามี10ตัวที่สภาพร่างกายดีขึ้นหลังจากได้รับอาหารและสารอาหารเพิ่มเติมแต่ยังมีสภาพสู้ผอมบางตัวนอนกับพื้นบางตัวสามารถเดินไปมารอบกรงได้ส่วนอีก3ตัวเจ้าหน้าที่ต้องแยกนำไปดูแลพิเศษเนื่องจากติดเชื้ออย่างรุนแรงคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์สุนัขทั้งหมดจึงจะปลอดภัยหรือเริ่มดีขึ้นสุนัขชุดนี้ก็มีอายุตั้งแต่5เดือนจนถึง2ปี2ปีครึ่งโดยประมาณนะครับแต่มีอยู่3ตัวครับที่อายุน้อยๆ5เดือนเนี่ยอาการค่อนข้างเยอะหน่อยครับตอนนี้ก็ให้การรักษาอย่างใกล้ชิดมีติดเชื้อนะครับมีขี้ตาเยอะแล้วก็มีไข้ขณะเดียวกันก็มีสภาพร่างกายที่ขาดสารอาหารอย่างรุนแรงนะครับขาดน้ำขาดอาหารตามที่เราเห็นในภาพนะครับที่จะผอมมากนะครับแล้วทีนี้ถ้าช้ากว่านี้ก็จะอาจทำให้สุนัขเสียชีวิตได้นะครับโชคดีครับที่ยังเข้าไปช่วยได้ทันเวลานอกจากนี้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเพื่อดำเนินคดีเจ้าของสุนัขในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช2557ซึ่งกำหนดโทษไว้ว่าผู้ใดที่ดำเนินการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงมีบทลงโทษจำคุก2ปีปรับ 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับถ้าพบเห็นการกระทำผิดด้านปศุสัตว์แจ้งเบาะแสการกระทำผิดผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 โดยดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ทั้งในระบบ Android และ iOS นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็วตำรวจปราบปรามยาเสพติดใช้เวลาแกะรอยร่วม8เดือนนะครับเพื่อติดตามตัวเครือข่าย PR Pretty เงินล้านหลังจากถูกออกหมายจับและหลบหนีไปโดยพบว่าไปทำศัลยกรรมหน้าใหม่เพื่อให้ยากต่อการติดตามกระทั่งเมื่อวานนะครับตำรวจติดตามจับกุมได้โดยยอมรับว่าเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินให้กับแฟนซึ่งเป็นหัวหน้าเครือข่ายยาเสพติดร่วม10บัญชีติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่มเจริญวงศ์ครับปฏิบัติการจับเครือข่ายค้ายาเสพติด PR หรือพริตตี้เงินล้านเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2561โดยตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวนายสันติภาพอัมพันธ์เพ็ญโรจน์ได้ที่คอนโดมิเนียมแห่ง1ย่านวุฒากาศพร้อมของกลางยาเสพติดหลายแสนเม็ดยาไอซ์6กิโลกรัมเตรียมส่งให้กับเครือข่ายโดยผู้ต้องหาสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นผู้ส่งยาตามคำสั่งของนายประสงค์มณีจิตหรือจ๊ะโดยจับบรรจุในถุงชาอย่างดีลำเลียงไปยังสถานบันเทิงในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดในภาคตะวันออกโดยมี PR และพิตตี้สถานบันเทิงเป็นตัวกลางจำหน่ายตำรวจปราบปรามยาเสพติดจึงได้ขยายผลจับกุมนายประสงค์นักขายยาเสพติดรายใหญ่พร้อมยึดทรัพย์ได้มูลค่ามากกว่า24ล้านบาทพร้อมเครือข่ายทั้งหมด5คนเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยมี1คนหลบหนีไปได้การเข้าบุกค้นทลายเครือข่ายของนายประสงค์ครั้งนั้นทำให้ตำรวจพบข้อมูลว่านายประสงค์จะใช้พริตตี้และ PR ตามสถานบันเทิงจำหน่ายยาเสพติดให้เป็นหลักและได้แกะรอยติดตามคนใกล้ตัวซึ่งเป็นแฟนสาวของนายประสงค์เรื่อยมากระทั่งล่าสุดตำรวจได้นำหมายเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีพบตัวนางสาววีรนุชวันแสงอายุ27ปีหลังจากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่านางสาววีรนุชเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญของเครือข่ายค้ายาเสพติดพริตตี้เงินล้านแต่หลบหนีการจับกุมครั้งก่อนไปได้
หลังหลบหนีนางสาววิรนุชได้ทำสัญญกรรมใบหน้าใหม่เปลี่ยนโฉมเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่แต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาติดตามร่วม8เดือนก็จับตัวได้ในที่สุดจากข้อมูลพบว่านางสาววิรนุชเป็นแฟนของนายประสงค์หัวหน้าเครือข่ายที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้โดยมีหน้าที่ทำธุรกรรมทางการเงินให้เครือข่ายพร้อมทั้งจัดหา PR พิตตี้ตามสถานบันเทิงเพื่อกระจายยาเสพติดซึ่งนางสาววิรนุชเคยทำงานเป็น PR ในสถานบันเทิงมาก่อนทำให้รู้จักคนมากโดยจะเปิดบัญชีชื่อตัวเองไว้มากกว่า10บัญชีมีการเคลื่อนไหวบัญชีที่ผิดปกติโดยถอนเงินครั้งละ 200,000 บาทวันละเกือบ10ครั้งวิรนุชรู้จักกับประสงค์ไหมอะคะที่เขาถูกจับไปก่อนหน้านี้เรารู้จักกับเขาไหมรู้จักครับแล้วเราติดต่อกันบ่อยไหมคะปกติเราก็จับได้ยังไงคะไปเข้าไปห้องหน่อยไปครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับสำหรับเครือข่าย PR พริตตี้เงินล้านตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด6คนยึดทรัพย์ได้จำนวนมากกว่า30ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดของเครือข่ายนี้เชื่อว่ามีมากกว่า60ล้านบาทนอกจากนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดอีกชุดยังได้ติดตามสกัดรถของคนร้ายรายหนึ่งที่ขับมาจากจังหวัดเชียงรายผ่านจังหวัดนครสวรรค์มาถึงจังหวัดชัยนาทเลี้ยวเข้าไปในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยตำรวจสกัดจับได้บนถนนสายเอเชียพบโชเฟอร์คือนายบัญชาโสภารัตนกุลอายุ32ปีชาวอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ลำเลียงยาเสพติดมาเต็มคันรถร่วม 1,500,000 เม็ดเพื่อมาส่งให้กับเครือข่ายในภาคกลางในการขยายผลในกลุ่มพ่อค้าที่บางกลุ่มที่ยังทำอยู่ไม่เลิกบางกลุ่มก็เป็นกลุ่มใหม่อะไรเงี้ยที่เป็นเชื่อมโยงกันไปนะครับอย่างตัวอย่างที่1ล้านกว่าเม็ดเนี่ยที่เราได้จับเพราะว่าเป็นคดีเก่าๆที่เรางัดขึ้นมาทำอีกนะฮะที่มาดูว่าพวกนี้มันยังไม่เลิกแต่ผมก็พยายามที่จะให้นโยบายไปในเรื่องการยึดทรัพย์โดยผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้ทั้งหมดตำรวจเตรียมขยายผลเพื่อตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินทำการยึดทรัพย์ที่มาจากการค้ายาเสพติดต่อไปสุมนาแจวเจริญวงข่าวสามมิติรายงานข่าวสามมิติได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มลูกหนี้ของนายทุนเงินกู้ที่ขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานไปเมื่อหลายปีก่อนแต่ว่าครั้งนี้ชาวบ้านหลายคนนั้นถูกนายทุนกลุ่มเดิมฟ้องต่อศาลในข้อหาหมิ่นประมาทและให้การอันเป็นเท็จนะครับโดยหลักฐานที่ทำให้ชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกฟ้องร้องก็คือหนังสือร้องเรียนที่ส่งไปถึงหน่วยงานต่างๆเพื่อขอความเป็นธรรมไม่เว้นแม้แต่หนังสือที่ถูกส่งถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งประทับตาลับก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่นายทุนเงินกู้นำมาฟ้องร้องด้วยติดตามรายละเอียดกับคุณมนตรีอุดมพงษ์ครับหนังสือหมายสารหลายฉบับและแยกเป็นอย่างน้อย5คดีกลายเป็นเอกสารที่อยู่ติดตัวนางเยาวรัตน์เหลาดวงดีชาวอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นตลอด 4-5 ปีมานี้นับแต่ที่เธอเริ่มร้องเรียนเรื่องหนี้นอกระบบนางเยาวรัตน์เป็นหนึ่งในผู้ที่สูญเสียที่ดินพร้อมบ้านจากการที่เธอไปกู้เงินนายทุนเงินกู้นอกระบบคนหนึ่งในตัวเมืองขอนแก่นและเธอได้รับคำแนะนำจากนายหน้าว่านายทุนรายนี้ใช้วิธีทำสัญญาขายฝากที่ดินอีกทั้งเธอระบุว่ายอดเงินที่ได้รับจริงนั้นน้อยกว่ายอดหนี้ในเอกสารซึ่งบวกค่านายหน้าค่าสำรวจที่ดินรวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นต้นและนั่นทำให้เธอจ่ายหนี้ไม่ทันจนหมดวาระระยะเวลาขายฝากตอนนี้บ้านจึงตกเป็นของนายทุนไปโดยปริยายตลอด 3-4 ปีมานี้นางเยาวรัตน์ไปร้องเรียนกับหลายหน่วยงานเช่น DSI กระทรวงการคลังหรือสำนักนายกรัฐมนตรีจึงพบว่ามีผู้สูญเสียที่ดินและบ้านพักเหมือนกันจากนายทุนคนเดียวกันเกือบ80คนซึ่งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงจนนำมาซึ่งการรวมกลุ่มไปร้องเรียนตามหน่วยงานต่างๆแต่ถึงอย่างนั้นนางเยาวรัตน์และคนอีกราว80คนก็ไม่ได้รับโฉนดคืนเพราะนายทุนไม่ยอมไกล่เกลี่ยหรือเจรจาตอนนี้ก็คือเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องที่ทำมาหากินเพราะเราไม่สามารถเข้ามาทำมาหากินได้บ้านเราก็ไม่สามารถเข้าไปอาศัยได้ความลำบากก็เกิดขึ้นหนึ่งเราไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีเงินที่จะไปเช่าบ้านอยู่นานๆรายได้ก็ไม่แน่นอนความยากจนก็มีเกือบทุกคนที่จริงแล้วนายทุนรายดังกล่าวตอนนี้ถูกดำเนินคดีแล้วเช่นกันโดยพนักงานอัยการขอนแก่นยื่นฟ้องในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงร่วมกันให้ผู้อื่นเรียกรับดอกเบี้ยเกินอัตราร่วมกันประกอบสินเชื่อบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งคดีอยู่ระหว่างต่อสู้ตามกระบวนการแต่สิ่งที่ปรากฏตอนนี้เริ่มมีชาวบ้านได้รับหมายศาลแจ้งให้ขึ้นไต่สวนมูลฟ้องจากการที่ถูกนายทุนคนดังกล่าวฟ้องดำเนินคดีข้อหาให้การเท็จและหมิ่นประมาทและหลักฐานที่นายทุนใช้ก็คือหนังสือที่ชาวบ้านใช้ร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐดังกล่าวผู้บัญชาการตำรวจภาค4นะคะ
แล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินอันนี้คือหนังสือที่เราร้องไปหรือหนังสือที่ตอบรับมาร้องทุกมาค่ะร้องทุกไปค่ะแล้วก็ถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านไหนครับท่านนายกท่านประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นทางของท่านผบ.ตร.สำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านจักรทิพย์ชัยจินดานะคะที่เราเขียนร้องทุกไปและทีนี้เราก็โดนนายทุนฟ้องกลับมาหมดเลยว่าไปแจ้งความเท็จตัวอย่างหนังสือที่นำมาสู่การถูกฟ้องของชาวบ้านเช่นการส่งหนังสือไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงทำให้นางเยาวรัตน์และคนอีกหลายคนถูกญาตินายทุนคนนี้ฟ้องที่ศาลแขวงปทุมวันหนังสือร้องเรียนฉบับเดียวกันถูกญาติอีกคนของนายทุนคนนี้ฟ้องที่ศาลแขวงดุสิตขณะที่หนังสือร้องเรียนที่ส่งถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ถูกใช้เป็นหลักฐานฟ้องที่ศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลแขวงขอนแก่นจริงอยู่การต่อสู้ทางกฎหมายเป็นขั้นตอนโดยชอบที่ดำเนินการได้ทุกคนแต่กลุ่มชาวบ้านตั้งข้อสงสัยถึงเอกสารร้องเรียนให้ตรวจสอบซึ่งประทับตราลับและเป็นที่ปกปิดระหว่างการร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่กลับถูกนำออกมาใช้เป็นหลักฐานจึงตั้งข้อสงสัยและยังสอดคล้องกับอีกหลายคนที่ตลอดวันนี้เริ่มได้รับหมายสารดังกล่าวบางคนโทรศัพท์แจ้งว่ามีผู้ไปหาถึงบ้านพักเพื่อเจรจาให้ยุติการเป็นพยานหรือเอาผิดนายทุนซึ่งจะได้เงินเป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับผมนี่ให้ผมเจ้าจะถูกเขาเพิ่นละเฮ็ดตนพี่ช่วยเขาติดฟ้องเจ้าจับเขาติดฟ้องขึ้นหลังด้วยเขาติดฟ้องเจ้าเจ้าผมมีเงินไปเขาคนจับเจ้าหอกโตว่าได้ประกันตัวมันก็บอกเพิ่นที่ละที่ได้หนาเขาเกี่ยวกับผมบังเอิญถูกกระลาผมอยู่นอกน้ำหรือผมอยู่รอตั้งข้างครับได้เขานะครับมันก็บอกไปว่าถ้ายังผู้นั้นผู้นี้มันก็ยกตัวอย่างมากเพื่อนเต้าผู้นี้เต้าเขาไปถามมือถึงหาเบอร์เขาก็ว่าเป็นกันละวันนี้มีชาวบ้านอย่างน้อย 2-3 คนไปพบประธานสภาทนายความจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นผู้รับว่าความให้ชาวบ้านตอนนี้และระบุว่านอกจากถูกฟ้องหมิ่นประมาทและให้การเท็จแล้วหลายคนถูกฟ้องขับไล่บุกรุกซึ่งแม้เป็นสิทธิที่คู่กรณีทำได้แต่นั่นย่อมสร้างความยุ่งยากให้ชาวบ้านมากขึ้นขณะที่คดีหลักที่สภาทนายความกำลังดำเนินการตอนนี้คือร้องขอความเป็นโจทย์ร่วมเพื่อฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งกรณีการทำสัญญาขายฝากนั้นเป็นนิติกรรมอำพรางจากการปล่อยเงินกู้ตอนนี้คดีก็อยู่ที่ศาลจังหวัดขอนแก่นกำลังพิจารณาคดีอยู่นะครับอันนี้คือเราดูคดีอาญาเป็นหลักนะครับส่วนในส่วนทางแพ่งนะครับก็คือมันจะเป็นเรื่องนิติกรรมอำพรางการกู้ยืมเงินนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทางนายทุนนี่นอกระบบส่วนใหญ่แล้วจะให้ชาวบ้านเนี่ยทำเป็นขายฝากนะครับทำเป็นขายฝากเพื่ออำพรางในการกู้ยืมเงินกันนะครับก็เราก็แนะนำให้ทางชาวบ้านเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องทางแพ่งชาวบ้านกลุ่มนี้ให้ข้อมูลว่ามีผู้อ้างตัวเป็นนายหน้าของนายทุนพยายามกล่อมชาวบ้านไม่ให้เป็นพยานหรือฟ้องคดีอาญาซึ่งอัยการได้ยื่นฟ้องไม่เช่นนั้นชาวบ้านจะถูกดำเนินคดีฐานให้การเท็จทั้งหมดซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวแม้ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ถูกฟ้องครบจำนวนแต่ตลอดวันนี้มีผู้แจ้งว่าได้รับหมายศาลแล้วอย่างน้อย13คนและ13คนนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีรายชื่อรวมในจำนวนผู้เสียหายทั้งหมดกว่า70คนมนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงานมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งก็ยืนยันนะครับจะทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการที่อาคารรัฐสภานายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แสดงความยินดีกับนายสมพงษ์เช่นเดียวกับนายวิรัตน์รัตนเศรษฐประธานวิปร่วมรัฐบาลและส.ส.ฝ่ายค้านยกเว้นพรรคเศรษฐกิจใหม่นายสมพงษ์ยืนยันว่าฝ่ายค้านจะเดินหน้าทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งจะปรับปรุงระยะเวลาการอภิปรายปัญหาต่างๆที่ต่อไปนี้ผู้นำฝ่ายค้านจะไม่มีการจำกัดเวลาการอภิปรายก็เชื่อว่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นส่วนกระแสข่าวที่ว่าส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคจะไปร่วมรัฐบาลนั้นก็ไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงเพราะว่าฝ่ายค้านเข้าใจกันดีทุกพรรคยังจับมือกันเหนียวแน่นเพราะกำลังมีกฎหมายสำคัญเช่นพรบ.งบประมาณที่จะต้องช่วยกันอภิปรายกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ผมมีความยินดีแล้วก็ขอเรียนว่าเราจะทำหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านให้ดีที่สุดเพื่อชาติบ้านเมืองนะฮะ
ดูแลรับรองนะฮะในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนก็ขอให้แจ้งมาทางเรานะในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านเราก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่ดีที่สุดครับนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณยืนยันว่าสสพรรคเศรษฐกิจใหม่6คนยังเป็นฝ่ายค้านและไม่ทราบข่าวที่ว่าสสฝ่ายค้านจะย้ายไปร่วมรัฐบาลทุกคนยังร่วมประชุมวิปฝ่ายค้านตามปกติยืนยันว่าจะร่วมลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลกับฝ่ายค้านแน่นอนและไม่เคยถูกทาบทามจากใครในรัฐบาลขณะที่นายสุภดิษฐ์อากาศฤกษ์รักษาการหัวหน้าพรรคบอกว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่จัดตั้งโดยไม่ได้เป็นตัวแทนใครเพราะฉะนั้นพรรคจึงยึดอุดมการณ์ในการรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่บางเรื่องอาจจะไม่เห็นด้วยกับมติของฝ่ายค้านทั้งหมดซึ่งก็ถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ช่วยกรุณาจับประเด็นให้ดีๆนะฮะ6คนยังอยู่ที่พรรคฝ่ายค้านยังไม่มีใครแตกแถวนะฮะอันนี้1นะฮะแต่ข้อ2นะฮะผมย้ำอีกทีนึงว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวชส.ส.พรรคเสรีรวมไทยแถลงเรียกร้องให้นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและนายพรเพชรวิชิตชลชัยรองประธานรัฐสภาพิจารณาตนเองด้วยการลาออกเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับอยู่หลายเรื่องและกระทำการขัดกับรัฐธรรมนูญใน2ประเด็นคือปล่อยให้มีการเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคมเพราะว่าตามหลักแล้วพลตำรวจเอกเสรีเห็นว่าควรจะมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภาและปล่อยให้มีการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่25ถึง26กรกฎาคมทั้งที่คณะรัฐมนตรีจะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนที่จะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาถ้าไม่พิจารณาตัวเองก็จะใช้ช่องทางกฎหมายส่งเรื่องให้ปปช.และผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาต่อไปนายแพทย์สุกิจอัฏฐปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยืนยันนะครับว่าข้อกล่าวหาของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่เป็นความจริงเพราะว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีดำเนินการตามรัฐธรรมนูญทุกประการโดยเฉพาะตามมาตรา272ซึ่งเป็นบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญส่วนกรณีที่อ้างว่าการเสนอชื่อต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า1ใน10ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็ยืนยันว่าการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์และนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจต่อที่ประชุมรัฐสภามีผู้รับรองถูกต้องครบถ้วน3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยรังผึ้งขนาดใหญ่ที่เกาะใต้ฝ้าเพดานของบ้านหลังหนึ่งที่เมืองบริสเบนรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียนะครับซึ่งอยู่มากกว่า10เดือนแล้วคาดว่ารังผึ้งหนักกว่า50กิโลกรัมเต็มไปด้วยน้ำผึ้งและก็คาดว่ามีผึ้งอยู่ในรังไม่น้อยกว่า 60,000 ตัวนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ